สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่21ตอนนี้เวลาประมาณ7นาฬิกาผมอยู่หน้าบ้านที่รัฐพลปิงปองยิมตำบลต้นพงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนประเทศไทยหน้าบ้านติดทุ่งนาและถนนสาธารณประโยชน์ซึ่งยังไม่ได้ลาดคอนกรีตตรงนี้จะเป็นทุ่งนาวันนี้อากาศดีมากนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสเมื่อวานก็มีแขกรับเชิญมาตรงนี้แขกรับเชิญคืองูงูตัวไม่ใหญ่งูตัวเล็กแต่ว่าน่าจะเป็นงูพิษเลื้อยเข้ามาจากกระถางตรงนั้นแล้วก็มาอยู่ตรงพรมตรงนี้พรมตรงนี้สักประมาณ2ทุ่มน้องแหม่มมายืนตรงนี้พอดีเลยคุยกับพ่อโดยที่ไม่รู้ว่างูอยู่ตรงนี้สักแป๊บกีตาร์วิ่งออกมาได้มายืนอยู่ตรงนี้ฝักแป๊บวุฒิเห็นพอดีวุฒิบอกงูก็เลยตกใจวิ่งกันออกมาสุดท้ายแล้วก็คนเพชฌฆาตฆ่างูก็ไม่อ้อจัดการไว้ใจไม่ได้สัตว์เลื้อยคลานฆ่าได้แล้วฆ่าเลยว่าแล้วก็กินกาแฟโอเค